ช่วงนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าเหล่าศิลปินหรือบางคนเนี่ยก็มีอาการป่วยระหว่างเล่นคอนเสิร์ตเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็มีอีกหนึ่งคนค่ะที่วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราต้องมาอัปเดตกันสักนิดนึงละกันนะคะสำหรับคุณเมธีลาบานูนค่ะที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณนะคะอย่างเร่งด่วนเลยค่ะหลังโหมงานหนักจนวูบนะคะโดยทางด้านของผู้จัดการวงลาบานูนนะคะได้เปิดเผยค่ะว่าเมื่อวันที่12พฤศจิกายนนะคะก่อนขึ้นเวทีที่จังหวัดจันทบุรีค่ะคุณเมธีเนี่ยรู้สึกไม่มีแรงมึนๆหัวแต่ยังฝืนขึ้นไปเล่นจากนั้นเนี่ยรู้สึกไม่ไหวจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลสอยดาวซึ่งแพทย์ให้ยามาทานแล้วก็ให้กลับไปนอนพักค่ะต่อมาในวันที่13พฤศจิกายนนะครับมีเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดระยองคุณเมธีก็ขึ้นไปเล่นนะครับแต่ว่าเล่นได้แค่45นาทีก็ต้องขอหยุดเนื่องจากรู้ตัวว่าไม่ค่อยไหวแล้วก็เลยมีการตีรถกลับบ้านที่กรุงเทพทันทีนะครับแล้วเมื่อวันที่14พฤศจิกายนเนี่ยตอนบ่ายขณะอยู่ที่บ้านก็รู้สึกหมดแรงขึ้นมาผู้จัดการส่วนตัวจึงต้องพาส่งโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณแล้วก็มีการแอดมิททันทีด้วยนะครับสำหรับผลการตรวจเนี่ยคุณหมอวินิจฉัยว่าอาการเหนื่อยแล้วก็หมดแรงน่าจะมาจากอาการน้ำในหูไม่เท่ากันมีอาการกระเพาะอาหารอักเสบแล้วก็ร่างกายเนี่ยอ่อนเพลียสะสมจากการทำงานหนักถ้าได้มีการพักผ่อนนะครับก็จะดีขึ้นคุณหมอเห็นสมควรให้หยุดพักงานตั้งแต่วันที่15ถึง18พฤศจิกายนครับค่ะซึ่งการที่ต้องหยุดพักงานแบบนี้นะคะทางวงลาบานูนก็ต้องขอกราบขอโทษผู้ว่าจ้างจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งทางรายการเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณเมธีละกันขอให้หายไวๆนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าร่างกายสำคัญถ้าเมื่อไหร่ก็ตามรู้สึกว่ามันไม่ไหวก็ต้องพักพักก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างแบบที่เราได้ยินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยแบบนี้บางทีร่างกายไม่ไหวแล้วฝืนมันอาจจะเกิดเรื่องร้ายเกิดขึ้นได้นะครับยังไงก็หายเร็วๆด้วยนะครับ